กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ตามชื่อคลิปนะครับก็เป็นชุดโฆษณาอีกชุดหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างส่งเสริมใช่ไหมก็จะมีพวกเลิกบุหรี่บ้างเลิกนั่นเลิกนี่ลดพุงอะไรแบบนี้นะครับใช่มันคือชุดรวมโฆษณาของสสสนั่นเองส่งเสริมสุขภาพหรือเปล่าหรือเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วโอเคผมก็จะดูอันเก่าๆหน่อยนะครับอันใหม่ๆเนี่ยก็ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะฉะนั้นขอผ่านนะครับเรามาดูอันเก่าๆกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเย้ ตอนนี้พี่แกก็ได้ดิบได้ดีจนขนาดไปเป็นตัวประกอบในหนังฮอลลีวูดเลยนะจนเครียดกินเหล้า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 เหล้าแม่งก็ไม่ยอมเลิกอ้าวลูกกับเมียกุมหัวแล้วเครียดกินเหล้าเหล้าจนยิ่งยิ่งจนยิ่งเครียดเลิกเหล้าอ่ะจนเลิกเหล้าเลิกจนเลิกเหล้าเลิกจนแล้วจนเอามาใหม่ลูกกินเหล้าจนเครียดเลิกเหล้าเอ้ยเท่ทำงานทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินใช้หนี้เออใช้หนี้ด้วยเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือไปเลี้ยงกับเด็กเล่นเหรอแม่ผ่องใสเมียรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนก็ไม่รู้แค่เลิกเล่าเนี่ยสุดยอดครับคุณเลิกมันไปแล้วนี่เอายังกลับมาอีกเหรออันนี้ผมไม่เคยดูจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะยอมหรือว่าจะสู้จะจมปลักหรือว่าจะหลุดพ้นอันนี้ผมไม่เคยดูอ่ะเฮ้ยเท่จอยกลับบ้านลูกเฮ้ยทุกวันพอคุณทำงานเสร็จคุณก็กินเหล้าในขณะที่แฟนของคุณต้องทำงานตลอดเวลาผมไม่เคยดูหลายอันเลยฮะอันนี้ผมก็ไม่เคยดูนะครอบครัวคุณแข็งแรงกว่าแต่ทำไมคุณถึงทำงานน้อยกว่าอันนี้ก็สงสารแม่บ้านนะครับแต่พ่อบ้านเอาแต่กินเหล้าแบบนี้เนี่ยแม่ขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในงานบุญจุดประสงค์ของเรานี่ก็คือต้องการที่จะทะนุบำรุงพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองแต่มือคุณลุงถือแก้วอยู่โอ้โหแต่ก่อนมันก็เป็นของคู่กันจริงๆนะครับไอ้เหล้ายาปลาปิ้งกับพวกงานบุญเนี่ยแต่หลังๆมานี่นะครับวัดแถวบ้านผมไม่มีนะครับสมภารกระดาห้ามแม่เรื่องเล่าเบียร์เพียบเล่าเบียร์เพียบเอาชายหยุดมาดูกันช้าๆอีกทีงานบุญพุทธศาสนาเล่าเบียร์เพียบงานบุญพุทธศาสนาเล่าเบียร์เพียบงานบุญพุทธศาสนาเล่าเบียร์เพียบคนละเรื่องเลยเลี้ยงเล่าเบียร์ในงานบุญบาปโอ้โหมาก็ห้าแตกแล้วนะครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเออไม่กลัวเหรอดูดิตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้อืมเอาใจละเข้าใจครับ เราตั้งด่านอยู่ตรงนี้ เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ทำไมครับถูกต้องรวยเรียบร้อยนะครับเมาแล้วครับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติพูดถึงการใช้รถใช้ถนนนะครับรู้สึกว่าจะมีกฎหมายสำหรับแง้นๆคือถ้าใครแง้นโดนตำรวจจับปั๊บพ่อแม่โดนด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะโดนเยอะแล้วก็จะมีคนบอกว่าทำไมไม่เอาเวลาไปจับยาเสพติดจับก็จับได้นะครับแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาแหมหน้างานเขาคือตำรวจจราจรโตไอ้เดิมไหนไม่พี่ผมรีบกลับกลัวเมียไม่ได้แบบนี้เสียหน้ากลับ
พี่เดี๋ยวผมกลับก่อนเดี๋ยวไปส่งชนก่อนชนก่อนเปียงเมาไม่ขับเป็นดีที่สุดนะครับไอ้คนชวนเขาเสือไม่ตายด้วยแยกนี้ชนประจำใครขับมาก็ซวยคนนี้สวยป่ะคนนี้ช็อกไม่ได้สวยอ้าวเสียงานคนนี้สวยป่ะสวยครับเอ๊ะทำไมเราลุกไม่ขึ้นลุกมากเพื่อนสิทำไมลุกมากสวยอย่างนี้สวยจริงๆสวยอะไรต้นเหตุมันอยู่ที่ดื่มแล้วครับนี่แหละโทษสวยโทษตัวเองเยี่ยมรู้ไหมเหล้าอ่ะยิ่งกินยิ่งจนจนจนอะไรขวดแค่60เองกระดาษ3น้ำแข็ง2น้ำแข็ง180120 580ขวดแตกอีกติ๊บเด็ก1060โอ้โหตาใจจริงนะทั้งทั้งหมดเท่าไหร่3,800ติ๊บนี่อีกตู้บานนี่คนเดียววันเดียวนะทั้งปีทั้งประเทศเท่าไหร่200,000,000คิดดิโอ้เสีย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 ได้วะมาได้บ่ชีวิตจริงไม่ใช่ The World ของ D.O. นะครับที่จะได้ซูเปอร์เรโดแบบนี้แล้วแม่งหยุดหลายวิด้วยนะครับขนาดดีโอยังหยุดได้ไม่กี่วิออกขวาออกขวากันลงห้องกะเบรกบ่เบรกรถสิบล้ออยู่ตั้งหน้าเบรกรถกับความกะเบรกแกยังนะบิ๊กแต่เอาไงอ่ะเอาอีกชีวิตจริงไม่มีเวลาคิดนานขนาดนี้เละเวลาที่ประเทศเรามีปัญหาก็เหมือนรถที่เสียอยู่แล้วก็มีคนช่วยอยู่แค่เนี้ยแล้วคนส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่แล้วมึงเข็นรถบัสตั้งคันเนี่ยนะแม่งโคตรเป็นไปไม่ได้อ่ะครับครับและถ้าคนที่ช่วยอยู่อ่อนแรงลงล่ะอยากดูไงพวกเราจะทำยังไงเห็นอันนี้แล้วผมนึกถึงอบังล่าท้าผีนะครับฝรั่งเจอผีแล้ววิ่งหนีอบังเจอผีแล้ววิ่งใส่คนไทยเจอผีแล้วขอหวยอันนี้ไม่ใช่แค่ขอหวยแล้วไหมมาแล้วเทวดามีจริงซะที่ไหนอ่ะก็มีแค่นี้สุดท้ายจะโทษกันอ้าวซะงั้นในขณะที่เรากำลังถอยหลังและบอบช้ำไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะรู้จักคำว่าสามัคคีเอากำลังจะตบมือไหมนี่ยาเส้นคือจริงๆแล้วนะพี่ยาเส้นเนี่ยมันอันตรายน้อยกว่าพี่จริงเหรอไม่ใช่มั้งพี่เคยเห็นเคยตายเพราะยาเส้นป่ะมันไม่มีใช่ตัวเองนั่นแหละเอาตายด้วยกันเลยดีกว่ายาเส้นบุหรี่ซองตายเท่ากันยืนจุบบุหรี่ข้างทางรถวิ่งมาชนเป็นอะไรครับเป็นอะไรบ้างครับอะไรไหมเจ็บมากไหมครับโอ้โหรถชนยังไม่ตายสงสัยพระช่วยไว้พระช่วยเฮ้ยนั่นพระช่วยไว้จริงๆด้วยอาจารย์พุทธธรรมพุทธอวดของดีนั่นแหละไม่ได้แล้วนะโอ้ยอันนี้อะไรวะโอ้พระเครื่องช่วยกล้วยทอดพระเครื่องช่วยกล้วยทอดตายเพราะบุหรี่เนี่ยผมว่าเนี่ยนานไงใช่ไหม
้าวตายแล้วเหรอมีพระดีสูบบุหรี่ก็ไม่รอดแหมอีกสักอันมันเกิดพี่แอดชื่ออะไรดีซื้อเหล้าไงง่ายดินี่คือพัดลมนี่เครื่องออกกำลังกายนี่หนังสือดีๆทำไมต้องให้เล่าอ่ะหัดคิดบ้างเอาอีกสักอันให้ติดลมว่ะโอ้โหเซ็นเซอร์เทปเซ็นเซอร์เออเอาดูในบ้านมันก็จังไรเกินแล้วมันจะอันตรายมากถ้าลูกเรียนแบบนี่นั่นไงลูกมันเรียนแบบแล้วดับเดี๋ยวบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆกันทุกที่อ่ะเยี่ยมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเอาจริงโฆษณาสสสนี่มันก็แอบซีเรียสเหมือนกันนะบางอันก็ขำไม่ออกอ่ะแหม